คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปานไปเรื่อยๆผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแนนซี่ลาติน่าจากโอไฮโอสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ14ถึงข้อ28พระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ14ถึงข้อ28มีเนื้อความดังต่อไปนี้พระเจ้าผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพื่อเห็นแก่เจ้าเราจะส่งไปยังบาบิโลนและเราจะนำเขาทั้งหลายลงมาเป็นผู้ลี้ภัยสิ้นคือพวกเคนเดียในกำปั่นที่เขาทั้งหลายเคยโห่ร้องเราคือพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ของเจ้าเป็นผู้สร้างของอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างทางในทะเลสร้างวิถีในน้ำที่มีอานุภาพผู้ทรงนำรถรบและม้ากองทัพและนักรบออกมาเขาทั้งหลายนอนลงด้วยกันและลุกขึ้นไม่ได้เขาทั้งหลายสูญไปและดับเสียเหมือนไส้ตะเกียงตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแล้งสัตว์ป่าทุ่งจะให้เกียรติเราคือหมาป่าและนกกระจอกเทศเพราะเราให้น้ำในถิ่นทุรกันดารให้แม่น้ำในที่แห้งแล้งเพื่อให้น้ำดื่มแก่ชนชาติผู้เลือกสรรของเราคือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเองเพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเราโอยาโคบเอ๋ยถึงกระนั้นก็ไม่ใช่เราที่เจ้าเรียกหาโออิสราเอลเอ๋ยเจ้าไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อเราเสียเลยเจ้าไม่ได้นำแพะแกะของเจ้ามาเป็นเครื่องเผาบูชาแก่เราหรือให้เกียรติเราด้วยเครื่องสักการะบูชาของเจ้าเรามิได้ให้เป็นภาระแก่เจ้าด้วยเรื่องเครื่องบูชาหรือให้เจ้าเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องกำยานเจ้ามิได้เอาเงินซื้ออ้อยให้เราหรือให้เราพอใจด้วยไขมันของเครื่องสักการะบูชาของเจ้าแต่เจ้าได้ให้เราเป็นภาระด้วยเรื่องบาปของเจ้าเจ้าให้เราเหน็ดเหนื่อยด้วยเรื่องความบาปผิดของเจ้าเราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้จงฟื้นความให้เราฟังให้เรามาโต้ด้วยกันเจ้าจงให้การมาเพื่อจะพิสูจน์ว่าเจ้าถูกบิดาเดิมของเจ้าทำบาปและทนายของเจ้าได้ทรยศต่อเราฉะนั้น
เราจึงถอดเจ้านายแห่งสถานศักดิ์สิทธิ์เสียเรามอบยาโคบให้ถูกทำลายถึงที่สุดและอิสราเอลให้แก่การกล่าวหยาบช้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปานไปเรื่อยซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้หลายปีมาแล้วดิฉันลงทุนซื้อรถจักรยานใหม่มาคันหนึ่งดิฉันปั่นไปรอบๆแถวละแวกบ้านบางครั้งก็ปั่นลงไปที่อุทยานริมฝั่งทะเลสาบเอรีบางครั้งก็ไปทำหน้าที่เลขานุการที่คริสตจักรปั่นไปธนาคารและครั้งหนึ่งก็ปั่นไปนมัสการในวันอาทิตย์ดิฉันสังเกตว่าขณะที่ปั่นจักรยานนั้นดิฉันต้องระมัดระวังข้างหลังไว้แต่ว่าถ้าหันไปมองข้างหลังบ่อยๆมันก็จะทำให้จักรยานช้าลงและอาจจะเกิดอันตรายได้การเดินทางชีวิตก็เหมือนกันเราต้องมุ่งไปข้างหน้าถ้ามัวติดอยู่กับความผิดหวังความเสียใจความเข้าใจผิดในอดีตมันก็จะกลายเป็นตัวถ่วงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมีไว้สำหรับชีวิตของเราการที่เราจะกระทำแบบนี้นั้นไม่ง่ายเลยต้องใช้กำลังกายใช้กำลังความคิดและจิตวิญญาณเพื่อที่จะปล่อยวางอดีตแล้วเพ่งมองไปข้างหน้าให้เรามองดูที่พระเยซูผู้ทรงใช้เวลาอธิษฐานเป็นตัวอย่างและทรงสอนเราให้ทำเช่นเดียวกันพระองค์ทรงรู้ว่าพระบิดาเจ้าจะทรงดูแลเราเสมอพระเจ้าทรงเรียกเราให้มองไปข้างหน้าเหมือนการปั่นจักรยานปั่นต่อไปคำอธิษฐานของเรานั้นพระเจ้าได้ทรงเตรียมคำตอบรอไว้อยู่แค่เอื้อมให้เราไปรับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดเสริมกำลังความคิดจิตใจและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายให้รับใช้พระองค์และไม่เมื่อยล้าในการทำความดีทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่เลขานุการของคริสตจักรข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าเราสามารถปล่อยวางอดีตและเดินหน้าต่อไปได้ผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องปั่นไปเรื่อยและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อ15ถึงข้อ28คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังนั้นจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ12กับข้อ13ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์พูนสุขและความขัดสน
ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับในการดำเนินชีวิตของเราในที่นี้เปรียบเหมือนกับการปั่นจักรยานเราจะต้องมุ่งหน้าเพ่งมองไปข้างหน้าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นหลักชัยของเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังข้างหลังด้วยเช่นกันแต่ไม่ใช่ให้ชีวิตของเราไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ถ่วงเราอยู่ไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดในอดีตแต่ว่าเราต้องต่อสู้ต้องลุกขึ้นมุ่งหน้าต่อไปกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยพระกำลังที่มาจากพระเจ้าเหมือนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ที่ได้บอกไว้ว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราแล้วเราจะสู้กับปัญหาต่างๆได้ด้วยพระกำลังของพระเจ้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับผมก็รู้สึกตอนนี้อาการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับบางครั้งหนาวมากเลยบางวันก็แดดร้อนจัดบางทีก็ฝนตกหนักแล้วอาการภูมิแพ้ต่างๆนั้นก็เข้ามารบกวนนะครับวันนี้ก็เลยมีอาการเสียงแหบเสียงหายเสียงคัดจมูกขึ้นมาทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นผู้คุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังอากาศบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับขอให้เราที่จะมีกำลังในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันต่อไปร่วมแรงร่วมใจที่จะอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันระลึกถึงพี่น้องของเราหลายท่านที่มีปัญหาสุขภาพร่างกายบางคนเจ็บป่วยบางคนอยู่ที่โรงพยาบาลบางคนต้องการคนดูแลเอาใจใส่บางคนมีปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจสภาพคล่องของการเงินการทองบางท่านมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินมากมายให้เราใช้เวลาที่จะอธิษฐานระลึกถึงซึ่งกันและกันขอพระเจ้าประทานพระพรให้กับพวกเราทั้งหลายทุกๆคนให้ก้าวหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับในความรักพระเจ้ายังซาบซึ้งทุกคราวทุกคราวที่ระลึกถึงจะอยู่แห่งไหนหัวใจนั้นยังคะนึงเฝ้าคอยคิดถึงซึ้งใจตลอดเวลาผมเฝ้าคะนึงคิดถึงความรักยิ่งใหญ่หลั่งจากฟ้ามาสู่หัวใจของฉันรักจากฟากฟ้าหลั่งมาชุบดวงชีวันให้ชีวิตฉันกลับคืนฟื้นชีวาความรักอันใดในเล่าเปรียบเช่นพระเจ้าที่ทรงคุณค่านักหนาพระองค์ทรงรักสลักรักซึ้งตรึงตรามอบดวงชีวาเพื่อปวงประชาทั้งสุดคะหนึ่งคิดถึงความรักพระเจ้าใครจะรู้ไม่เล่าหัวใจฉันเฝ้าใฝ่หาอยากอยู่ใกล้ชิดสนิทแนบในนิตราทุกวันเวลา
จะขอบูชาพระองค์เรื่อยไปจะขอบูชาพระองค์เรื่อยไป